โคตรหอมอ่ะครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนนะครับนะสำหรับมื้อนี้นะครับน้องก็บ่ต้องอีหยังมากมายครับผมเมนูบ้านๆครับมื้อนี้เป็นเมนูสมตํานะครับแต่ว่าผมแก้มือมากอันนี้แล้วมากันอีหยังก่อนล่ะอันสตอครับผมนะสตอนะมาสตอครั้งนั้นผมเข้าใจผิดไปนิดนึงนะพี่จ้าก็ต้องกราบขอท่านอภัยนะครับเนาะที่ว่าพี่น้องบอกว่าให้พี่จ้ากินเบิดเปลือกพี่จ้าก็ลองกินเบิดเปลือกอีดีนะแต่ว่าพี่จ้ากินผิดพิธีครับผมนะใส่เบิดมากเลยครับโบต้องเอาขอบมันออกโอ้ยเนาะหน้าแตกเลยพี่น้องนะครับนะพี่จ้าโบเคยกินแบบนั้นแม่ก็ต้องเข้าใจนะครับเนาะเมื่อนี้พี่จ้าก็เลยแบบแกะมาเลยนะแกะให้มันกินแบบง่ายๆดีกว่านะครับเนาะก็ไม่ต้องอย่างมากมายดอกนะครับผมได้เป็นหน่อไม้นะครับอันนี้เป็นหน่อไม้หวานนะครับต้มเรียบร้อยแล้วก็ได้ผักอันนี้ครับนะมาเหม็นตื้มกันครับผมกับสตอส้มตำกับตำเองนะครับน่าเป็นบักฮุ่งเฮิมเพชรพี่น้องอาจจะฮู้ฮ่าคือโกนะครับน่าพี่จ้าก็ต้องกราบขอประทานอภัยหลายๆทีเด็ดครับผมทีเด็ดก็คือตัวนี้ครับนะครับตัวนี้เป็นปิ้งหนูนะครับนะเป็นปิ้งหนูพุกเขานี่แหละหนูหน้าเขานี่แหละนะครับหอมครับกรอบนะครับเนี่ยมันจะเห็ดขอยมึงครับผมนะปิ้งจนกรอบครับนี่ครับฟังเสียงครับผมกรอบประกอบคิดมาเอาลดมาคือเก้าเลยเนาะข้าวเหนียวนะครับนะเต็มติบมื้อเนี่ย10บาทมาคำแรกคำง่ายๆตุ้ยเข้าไปตำหุ้งกับผิดเพี้ยนพี่น้องเลยโอ้เสียบท้องมาทั้งมื้อเนี่ยยานเสียบท้องเลยพี่น้องโคตรหอมอ่ะคือเก้าแล้วครับนะสำหรับผักขามันมีน้ำนะครับกินต้องระมัดระวังครับพี่น้องมันกับขาต้นหนูกระดูกนะครับมันแข็งมากเลยบดบ่ได้ครับผมว่าแม่นหนูน้อยโอ้หอมอ่ะไม่ได้กินนานนะพี่น้องหนูนี่นะครับข้าวเหนียวคำนี้ไงครับผมตุ้ยเข้าไปครับผมตุ้ยคำนี้ไงไปเลยครับผมอันนี้เป็นมันอ
โว่าพื้นสัตว์แกะแว่งสิกินง่ายกันนะพี่น้องนะไม่ต้องเสียเวลามาแคะครับผมโอ้โคตรกรอบเลยพี่น้องเลยมึงพี่น้องมึงหนังมันครับผมนี่นี่หนังมันนะเนี่ยโอ้โคตรกรอบอ่ะมึงพี่น้องฟังเสียงครับผมฟังนะครับนะเป็นหนังหนูกรอบหอมบดได้เฉพาะกระดูกที่มันอ่อนๆนะพี่น้องกระดูกง่ายๆนี่บดสิทธิ์ครับผมขาโต้ครับผมมันมีกระดูกนะระมัดระวังให้ดีครับผมหนูโคตรมันอ่ะและเนี่ยเป็นหนูนานะครับนะให้เข้าใจกันก่อนดับเบิลแมนว่าพี่จ้าเอาหนูท่อมากินนะครับหนูท่อหลายครับอยู่ในเมืองครับผมไม่ใช่ตัวห้าวแข้งเลยครับอันนี้เป็นหนูนาบ้านเฮาอย่างครับนะพี่จ้าฟีดไปในตู้เอาไปกินตอนมันหายากสิล่ะพี่น้องมันแบบพุ่งเฮิมนะครับนะเจนมันเริ่ม เป็นลักษณะแบบเละๆหน่อยอ่ะมันจะสุกแล้วไหมมันก็แล้วแต่คนมักอีโก้แหละนะพี่น้องนะ สำหรับพี่จ้าอีโก้นะครับนะบ่ต้องเอียงมากมายพี่น้องกลางแบบนี้นะครับมันมีหนามจะไปเฮ็ดตามพี่จ้านะครับนะพี่จ้าขอเตือนครับผม
พร้อมอย่างเขาหอนปลากับจะมันนะครับมันนะโอ้เผ็ดแห้งดีพี่น้องเลยปลาถั่วว่าแซ่บดีพี่น้องหมูปิ้งไหมโคตรมันอ่ะเนี่ยผมข้างในมันนะมือเปื้อนไม่ต้องสนใจมันนะพี่น้องมันล้างได้ครับผมหนูครับผู้ใดบ่เคยกินเนี่ยไปลองกินนะครับมันบ่แม่นแนวดอกสิไปหาลองกินนะเชื่อพี่จ้าน่ะเพียงพอนะพี่น้องนะกินเขาก็ต้องกินเพี้ยน้ำเพี้ยในคือว่าล่ะดูดแก้มหนูอิ่มคักอิ่มแน่ครับผมนะครับนะสำหรับเมนูนี้นะครับนะเป็นเมนูบ้านๆนะครับเป็นเมนูบ้านๆเมนูง่ายๆครับผมนะแต่ว่ามันอาจจะหากินยากนิดนึงกับยอดหนูนี่แหละครับแล้วเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเฮ็ดนานะครับเนาะหลายๆมองหลายๆบ่อนนะครับจะเริ่มดำนาเริ่มตกกล้านะครับเริ่มบ้านเข่านะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูฝนแต่ว่าหนูเนี่ยก็คือผมได้มาตั้งนานแล้วล่ะแต่ว่าผมฟีดไว้ครับผมนะในตู้เย็นอีก2ตัวตัวใหญ่กันเนี่ยผมก็บ่รู้ว่าผมจะเฮ็ดหยังกินนะผมมักปิ้งครับผมนะปิ้งก็คือปิ้งบ่ต้องใส่เครื่องหยังนะครับนะใส่แต่เกลือสําหรับพี่จ้านั่นน่ะเฮ็ดสูตรแบบโบราณบ้านๆครับผมนะเพราะว่าของปลาทุกชนิดครับผมมันมีความแซ่บในตัวอยู่แล้วสําหรับมื้อนี้นะครับนะเดี๋ยวพี่จ้าสิขอตัวจบการทําเพียงนี้นะครับนะเดี๋ยวมาพ้อกันมื้ออื่นว่าพี่จ้าจะมีเมนูอีหยังมานําเสนอให้พี่น้องนะครับมานําเสนอให้พี่น้องได้น้ําลายแตกสวดๆตามคือเก่าครับผมนะเอาสําหรับคลิปนี้เอาไว้เสียครับสวัสดีครับผม